ก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ลุ้นแชมป์อยู่ถูกต้องแล้ววันนี้ต้องทำให้สำเร็จด้วยเราดูเมื่อสักครู่บุรีรัมย์จ่าฝูงได้3คะแนนไปแล้วชลบุรีไม่มีอื่นใดครับถ้าจะบี้ให้เหลือแต้มเดียวเท่าเดิมเริ่มมานาทีเดียวครับจูเลียโน่มิเลโน่หลุดเข้าไปยิงแต่ว่าข้ามคานออกไปแต่นี่เหนือสิ่งอื่นใดต้องชมทีมอาร์มี่นะครับเขาเล่นในเต็มที่มากแล้วดูนะครับจากฟรีคิกเมื่อสักครู่ชลบุรีตัดกลับมาก็พยายามจะตั้งเกมลุยขึ้นไปชลทิศจ่ายพลาดไปติดที่โจเซ่บอตติบอตติเงยหน้ามองเปิดยาวครับแล้วมีลีฮุนจินข้างหน้าฮุนลีแต่งทีนึงแล้วสายลูกหนีโอ้โหสุดๆจริงๆครับ1ต่อ0แกลลี่สตีเฟนวันนี้น่าจะคุมทีมแบบเป็นทางการจริงๆเกมแรกนี่แหละครับเรียกลูกเคาน์เตอร์แอทแทคหรือลูกโต้กลับจริงๆนะครับ2ครั้งนะครับถึงประตูเลยนะครับบอลตกปั๊บแตะ1ครั้งแต่ทีเดียวจริงแล้วก็ยิงประตูเลยโอ้โหแล้วก็ได้ประตูด้วยสุดยอดครับลูกนี้นักเตะเกาหลีนะครับสัปดาห์นี้นี่ลูกวันเล่แบบนี้นี่สองสามลูกลีซอกีฮูแบร์นะฮะลีฮุนจินโอ้โหลักษณะคล้ายๆกันครับ1-0ครับอาร์มี่แล้วก็อาศัยอย่างนี้แหละครับสวนกับมงคลยิงเหมือนกันลูกนี้ข้ามคานคือจังหวะสวนกลับขึ้นมาแล้วเพื่อนเติมไม่ทันก็ต้องจบด้วยการยิงมงคลทศกัยมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ตัดมาอาร์มี่จังหวะบอตติเปิดมากข้ามมาถึงมงคลโอ้โหมงคลข้ามคานครับจังหวะหยอดแม่นมากนะครับข้ามหัวกรกฎวิริยะอุดมสิริแล้วบอตติเป็นคนที่เตะฟุตบอลแม่นมากครับมีมาอีกแล้วโอ้โหนี่เกมเนี่ยครับขึ้นมาประมาณ3คนแล้วได้จบตลอดโอ้แต่ซ้ายนี่ซ้ายไม่พอมีฮุนจินแอคชั่นข้างสนามเต็มที่แล้วนะครับแกรี่สตีเฟนดูชมบุรีบ้าง5นาทีสุดท้ายจังหวะไหลมาถึงณัฐพงศ์สมณะเปิดยัดขึ้นไปลูกนี้อู้ยจะฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ไม่ได้ได้แค่เตะมุมครับจังหวะน่าจะโดนขับผลิตยัดไปเนี่ยคือมีเตโก้คุณย่าอยู่ตรงนั้นมาที่ช่วงท้ายครับณัฐพงศ์ไม่มาอู้ล้มลงไปผู้ตัดสินเฉยแต่ยังได้บอลอยู่ที่ชาคริสไหลมาอดุลอู้อดุลดึงสวยครับแล้วขวาของอดุลอู้ติดเซฟแม่ดึงจังหวะยิงดีมากครับอดุลลาโซสราวุธกองลาบยังเซฟไว้ได้วันนี้สราวุธนี่โชว์ฟอร์มดีมากครับครึ่งหลังเริ่มมาบอตเตยิงติดแล้วข้ามาเออร์เนสโตโอ้โหนี่ขึ้นมาจริงๆมีแค่นี้จริงๆนะเกมรุกของอาร์มี่คือสวนกลับมาแล้วได้จบหลายทีเหลือเกินชลบุรีไม่ต้องลุยอย่างเดียวครับเตโก้ไหลมาเทิดสักเห็นแตกไกลแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดปลายมือสราวุธนี่เรามาเป็นตัวสำรองนะครับเธอสักใจมั่นในวัย41ปีโอ้โหคือจังหวะนี้เนี่ยถ้าไม่ปัดเดี๋ยวเข้าแน่ๆฮะทางมันได้แล้วมาแต่ไกลแฟนๆคงลุ้นเลยฮะขอเต็มๆแต่มันเล่นทางไปแล้วไม่ได้แต่ชลบุรีลุยต่อครับ20นาทีสุดท้ายจังหวะให้ข้ามาของมิเลโน่มาที่เกิร์กฤทธิ์ตวัดยิงเลยครับข้ามคานเกิร์กฤทธิ์ทวีการครับตัวสำรองนี่อีก1ตัวสำรองที่ลงมานะครับทดเวลาแล้วชลบุรีโอ้โหไม่ทันครับน่าเสียดายที่จบตรงนี้ชลบุรีบุกมาแพ้อาร์มี่1ประตูต่อ0จนแล้วจนรอดครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น